ไปพูดคุยมานะคะก็พบว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีไฟท์บินตรงจากจีนมายังจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ25เที่ยวบินด้วยกันซึ่งช่วงก่อนโควิด-19 เนี่ยเดินทางเข้ามาวันละ35เที่ยวบินถือว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวกำลังเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนส่วนนักท่องเที่ยวไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นแล้วนะคะเรียกว่าเทียบเท่าช่วงก่อนเกิดโควิด-19 แต่ที่น่าสังเกตก็คือการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเนี่ยรูปแบบเปลี่ยนไปจากเดิมจะมาเป็นกลุ่มใหญ่แต่วันนี้มาเป็นกลุ่มเล็กๆมากับเพื่อนหรือว่ามาครอบครัวส่วนมากยอมจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อที่จะต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันการบริการระดับไฮเอนด์ที่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปเนี่ยแหละค่ะเป็นเป้าหมายที่การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เขาตั้งเอาไว้ว่าจะปรับแผนการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกันควบคุมไม่ให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไปจากช่วงก่อนโควิด-19 ตอนนั้นมีอยู่ประมาณ 3-4 ล้านคนนะคะแต่ว่าต้องการให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะไอ้กลุ่มผู้ประกอบการเนี่ยเราก็คุยในเรื่องของมาตรฐานการให้บริการเพื่อจะได้เป็นการยืนยันกับตัวนักท่องเที่ยวว่าเม็ดเงินที่คุณจ่ายในมาตรฐานที่คุณต้องการเนี่ยอยู่ระดับใดนะครับตอนนี้เราก็พยายามตอบสนองในกลุ่มของผู้ประกอบการที่เรามีการแบ่งกลุ่มมากขึ้นมีความเป็นลักชัวรี่มากขึ้นในบางกลุ่มย่อยนะครับเพื่อให้เกิดความภาพตลาดนี้ชัดขึ้นนะครับพอตลาดนี้ชัดขึ้นสวิตต่างๆที่ตามมาในเรื่องต่างๆนะสังเกตว่าเชียงใหม่ตอนนี้ร้านอาหารที่เป็นลักษณะของเชฟเทเบิลเริ่มเปิดมากขึ้นแสดงว่ากลุ่มตลาดที่พรีเมียมมากขึ้นเนี่ยมันเริ่มมีแล้วแน่นอนคุณผู้ชมสังเกตเวลาเรามาเที่ยวเดี๋ยวนี้เนี่ยรูปแบบการเที่ยวไปร้านกาแฟไปเช็คอินตามจุดต่างๆก็จะมีคำถามตามมาเอาแล้วท่องเที่ยวชุมชนแบบนี้เนี่ยจะเอาตัวรอดได้ยังไงเพราะว่าพอการท่องเที่ยวเปลี่ยนไปการท่องเที่ยวชุมชนก็เริ่มซบเซาซึ่งเขาก็ยอมรับนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยแหล่งท่องเที่ยวชุมชนก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกันสร้างจุดเด่นอย่างเช่นจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปสร้างกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวต้องการนอกจากนี้ยังต้องสร้างความเชื่อมโยงให้เกิดการท่องเที่ยวแบบครบวงจรค่ะอย่างเช่นรถเช่าที่พักไปรับนักท่องเที่ยวมาพักแล้วในจังหวัดเชียงใหม่ก็สามารถประสานไปยังแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งจัดการบริการแบบพรีเมียมเลยตอบโจทย์การท่องเที่ยวแบบใหม่สำหรับเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวนะคะอยากได้เพิ่มขึ้นจากปี2565ก็คือปีที่แล้วประมาณร้อยละ10เท่านั้นถามว่าทำไมตั้งเป้าน้อยจังเลยเขาบอกว่าไม่ต้องการเรื่องของจำนวนแต่อยากได้คุณภาพแล้วก็ไม่ต้องการให้การท่องเที่ยวมากระทบกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ